ยินเออไอ้ยินเว้ยมันถึงเวลาแล้วที่เองจะเอาสโนว์เป็นเมียก็ข้ากลับไปบ้านโพทองข้าก็จะไปขอพ่อแม่สโนว์ตามธรรมเนียมข้ากลัวจะสายเกินไปทำไมวะก็เมื่อกี้ข้าเห็นคุณราตรีออกไปข้างนอกเว้ยมันมืดค่ำแล้วข้าสังหรณ์ใจไม่ดีเล่นไปยุ่งอะไรกับคุณราตรีวะแล้วสโนว์จะเป็นเมียข้าหรือไม่ใช่เมียข้ามันต่างกันตรงไหนไอ้ยินข้าเคยได้ยินพวกสัญญเวทบางสำนักลงคาถาเสน่ห์ยาแฝดใส่คนคลองโสดแต่ถ้าผิดลูกผิดเมียคนอื่นอาคมพวกนั้นจะย้อนกลับเข้าตัวแล้วเองสองคนก็รักกันดีข้าก็เลยอยากให้เองกับสนอเองกับสนอโอ้ยจะไปไหนดินไปเอาเมียสิวะโอ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะไอ้ดิน